ไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงเอาละฮะมาถึงศาลเจ้าโรงเกือกค่ะหรือศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุ้งค่ะพี่เจ๊เราอยู่กับเฮียไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียไทยเป็นผู้ดูแลที่นี่เลยนะฮะผมถามพี่ลุงก่อนทำไมถึงพามาที่นี่อ๋อพามาที่นี่เพราะที่นี่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แล้วก็เป็นศาลเจ้าของจีนแคะครับอยู่คู่กับเรามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วอันนี้ก็อยู่ติดกับกรมเจ้าท่าเลยใช่สามารถเดินริมแม่น้ำมาได้เลยได้เขาเปิดเส้นทางมาตรงนี้แล้วตรงนี้เขาว่าข้างในองค์เนี่ยไม่ใช่เทพนะค่ะพี่เจ้แต่เป็นห้องเต้โอ้เขาขอเรื่องอะไรกันครับก็ขอพวกโชคลาภอะไรนี่แหละฮะแล้วก็เดินทางตำแหน่งอะไรพวกนี้ตำแหน่งหน้าที่อย่างที่บอกว่าอย่างกรมเจ้าท่าใครมาประจำตำแหน่งนี่ก็ต้องมาขอที่นี่เหมือนกันใช่ไหมฮะมาไหว้ที่นี่เหมือนกันอธิบดีทุกท่านพอได้รับตำแหน่งก็ต้องมาไหว้ที่นี่ข้าราชการข้าราชการมาไหว้ที่นี่อยู่ติดกันเลยอธิบดีคนแรกกรมเจ้าท่าก็คือมาไหว้ที่นี่โชติกสเถียรเป็นคนที่ร่วมสร้างที่นี่ด้วยครับค่ะหรอค่ะอ๋อตรงนี้กี่ปีแล้วครับนี่ตรงนี้ก็รวม200กว่าปีอะฮะเพราะในประวัติท่านบอกว่าองค์ฮ้อนหว่องกุงเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยขวามือและครั้งนี้เขาย้ายเข้ามาเมื่อรัชกาลที่5อ๋อแปลว่าตอนแรกมีศาลเล็กๆเก่าๆอยู่ด้านหน้าอยู่แล้ว100กว่าปีอ๋อแล้วก็ย้ายเข้าไปตรงนี้ใช่สร้างในรัชกาลที่5ก็คือประมาณก็200กว่าปีอะโอ้นี่รุ่นเดียวกับโจซือกงรุ่นเดียวกับศาลปากวนอูตรงสะพานพุทธเลยประมาณนั้นเลยไหมฮะประมาณ200กว่าปีประมาณ200กว่าหมดนานมากเลยนะอ่ะคุณอุ้มอิ่มครับผมถามคุณอุ้มอิ่มก่อนรู้สึกถึงพลังงานยังไงตอนก็รู้สึกถึงความเก่าแก่เนาะศาลเจ้าเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่รวมแรงศรัทธาของคนในท้องถิ่นในพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็มีพลังงานที่ดีอยู่แล้วอันนี้ด้วยความที่ตลาดน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่อาจจะคับแคบนิดนึงหลายๆคนอาจจะแบบเข้ามายากแต่ผมบอกเลยนะวิธีถ้าคุณมาตลาดน้อยเนี่ยหรือเยาวราชเนี่ยเดินมานะเดินมาเรื่อยๆแล้วมีสตรีทอาร์ตสวยๆแล้วก็มาแวะไหว้ได้เนาะอ่ะมาถึงนี่แหละคุณลุงปิ่มครับต้องไปไหว้ซะหน่อยแล้วเอาเฮงนะอันนี้ต้องทำยังไงครับก็เชิญว่าตอนนี้เขารณรงค์ไม่ค่อยจะทูบเท่าไหร่เฮียก็บอกว่าจะทำไงกันแล้วแต่คุณเข้าไปเลยแล้วก็ยกมือไหว้ไปโอเคได้ครับช่วงนี้เขาจะยังไม่ให้จุดทูบหรอครับเฮียให้รณรงค์ให้จุดทูบน้อยลงน้อยลงโอเคไปขออนุญาตครับศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุงเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของกลุ่มชาวจีนแคะชื่อศาลนั้นเรียกตามเทพประธานประจำศาลนั่นก็คือเทพฮ้อนหว่องกุงซึ่งเชื่อกันว่าท่านคือปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นตามประวัติก่อตั้งศาลชาวจีนแคะได้เชิญองค์เจ้าฮ้อนหว่องกุงจากเมืองจีนมาประดิษฐานบูชาในประเทศไทยกว่า100ปีแล้วโดยมีพระยาโชติกะราชเศรษฐีหรือเถียนโชติกะเสถียรเจ้ากรมท่าซ้ายซึ่งเป็นคนจีนแคะเป็นประธานในการสร้างศาลครับอันนี้นะฮะจะเห็นว่าลักษณะเสานี่แบบไม่เคยเห็นนะเป็นเหมือนเมล็ดข้าวนะพี่ลุงค่ะอันนี้คือมันเป็นวิธีการเสาก็สวยเขาเรียกเสาก็สวยเหรอใช่แต่คือที่เขามันก็สวยที่ทอผ้าที่ทอผ้าที่วิ่งไปวิ่งมาฟิวฟิวอย่างนี้นะอันนี้เป็นไม้สักทองเป็นซุงทั้งต้นนะครับก็หลังคาหลังพวกนี้ก็จะเป็นซุงเหมือนกันครับถ้าต่างชาติเข้ามาเขายังเห็นซุ้มนี่ว่าโอ้ยสวยมากซุ้มเนี่ยครับซุ้มเดินทางนิดนึงครับเดินทางซุ้มฐานซุ้มฐานตรงไหนนะครับซุ้มเนี่ยนี่ค่ะซุ้มที่พระกงพระอยู่ซุ้มนี่โอ้ก็จะสวยมากคุณอิ่มเคยเห็นแบบนี้ไหมเคยเห็นที่ต่างประเทศแต่ไม่เคยเห็นในประเทศไทยค่ะก็จะเห็นมีหมวกทรงเป็นรูปกษัตริย์ครับก็จะเห็นท่านแบบนั่งว่าราชการอยู่ครับท้องพระโรงสวยอ่ะสวยไหมสมัยก่อนคนเขามีศรัทธาต่อองค์เทพที่เขานับถือไงเขาเลยจะทำอย่างเต็มที่ไม่เหมือนสมัยต้องมีค่าแจ้งค่าจ้างค่าแรงงานอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนเขาอาจจะทำแบบคิดคุณลุงอิ่มครับครับพลังงานที่คุณเคยดีค่ะเป็นพลังงานของสายจีนอยู่แล้วเราใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าไปไหว้ศาลไหนก็ดีหมดอะรู้สึกดีอันนี้เห็นสีพลังงานไหมอย่างนี้ไม่เห็นอะอ๋อฮะและเนื่องจากองค์ประธานของศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นกษัตริย์ฮ้อนหว่องกุงบรรยากาศภายในศาลเจ้าที่เราเห็นจึงมีลักษณะเป็นท้องพระโรงสำหรับใช้ว่าราชการของกษัตริย์
รวมไปถึงเสาลักษณะคล้ายกระสวยที่เฮียไทยแนะนำพวกเราก็ยังเป็นเสาแบบเดียวกันกับที่อยู่ในท้องพระโรงของราชวังประเทศจีนค่ะเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติอีกอย่างหนึ่งคือที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการแห่กงเนี่ยและที่เราเห็นเกี้ยวที่เราเดินผ่านมาเห็นเกี้ยวสองข้างเนี่ยเขาก็จะร่วมชมในขบวนแห่ด้วยเหมือนกับเปาบุญจิ้นที่เขาจะออกไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนเขาก็จะมีพวกนี้เป็นขบวนแต่ละคนก็จะถืออาวุธแล้วก็เดินตามเกี้ยวไปในเกี้ยวนี่เขาก็จะเชิญป้ายของอากงเนี่ยเท่ากับว่าขอเชิญอากงไปด้วยให้ชาวบ้านเขาได้ได้กราบสักการะบูชาใช่แล้วเขาก็จะวนไปถึงจากนี่ไปถึงสำเพ็งแล้วก็มาสามยอดก็วนเข้ามากับมันเนี่ยแล้วเขาจะมีการฉลองในจันทรคติวันที่9เดือน12คือเก๋าอวยจับหยีเนี่ยเขาจะเป็นวันเกิดของท่านเมื่อก่อนจะมีการฉลองกันใหญ่โตมีการเดินขบวนแต่เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ไอ้การจราจรมันสับสนมากก็เลยงดไปตั้งหลายปีแล้วครับอันนี้จะเป็นเกี้ยวนำหน้าอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเกี้ยวนำหน้าแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะมีมีไม้แล้วคนกำลังคุยอยู่ว่าจะมาฟื้นฟูไหมไม่ต้องไปถึงสำยอดเอาแค่รอบตลาดน้อยทำกันอันนี้ต้องเป็นโปรเจกต์ที่คุยกันครับต้องมันก็ดีนะเพราะว่าพวกเด็กๆรุ่นใหม่เขาไม่รู้ว่ามีการแห่ดูอย่างญี่ปุ่นเขายังมีหูผมถึงโอ้แห่ชุดใหญ่วันเกิดของศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่โอ้คนเข้ามารวมกันแล้วก็มีชุดตำแหน่งด้วยเราไปไต้หวันเขาก็ยังแห่เกี่ยวกันจริงก็ตอนที่ไปญี่ปุ่นเขากำลังจะแห่จำได้ไหมที่เขาใส่ชุดเตรียมกันอย่างเท่อะน่าสวยผมจะบอกให้นะที่แห่งนี้นะเป็นที่ที่โบราณระดับเป็นร้อยปีนะแล้วลองคิดดูนะถ้าสมมุติว่าไม่มีสตรีทอาร์ตของชุมชนตลาดน้อยเข้าไม่ถึงนะพี่เจนะเข้าไม่ถึงยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราเจอคืออะไรรู้ไหมเราจะเห็นศาลเจ้าที่ถูกทิ้งคนลืมศาลเจ้าล้างเยอะมากวันนี้มีคนเริ่มกลับเข้ามามีการมาถ่ายรูปถ่ายอะไรสักอย่างนึงมาสวยๆนู่นนี่นั่นแต่คุณควรจะเข้ามาแล้วก็มาไหว้บ้างใช่เพราะว่ามีพลังงานที่ดีอยู่แล้วทุกศาลเจ้าใช่ค่ะต้องอย่าลืมนะคะว่าอย่างแรกเลยการที่ศาลเจ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากศรัทธาของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครับและเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วปฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้ว มันก็ถึงเกิดศาลเจ้าขึ้นไงคะไม่มีที่ไหนหรอกค่ะที่จะเป็นศาลเจ้าที่ไม่ดีทุกที่เนี่ยเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่มานานแค่ไหนหรือจะเป็นศาลเจ้าใหม่ศาลเจ้าเก่าทุกที่ดีหมดถ้ามีโอกาสแล้วเดินผ่านไปแค่เดินเข้าไปได้ยกมือไหว้ท่านได้ยกมือขอพรบางทีนะคะการยกมือของคุณแค่หนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะช่วยชีวิตคุณได้เลยก็ได้มีนะคะถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะฮะตู้บริจาคจะมีอยู่ข้างๆเพื่อที่เขาจะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนาให้ศาลเจ้าเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนรุ่นหลังๆต่อๆไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่นี่แล้วชื่อว่าศาลเจ้าฮอนฮอนหว่องกุงฮอนหว่องกุงหรือศาลเจ้าโรงเกือกโรงเกือกนั่นก็คือเมื่อก่อนตรงนี้ก็ทำเกือกม้ากันล่ะฮะใช่ค่ะเลยชื่อว่าโรงเกือกใช่ไหมฮะเฮียใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีโอกาสก็มานะคะมาทำบุญกันจ้าวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้อาจารย์คุ้มครองทุกๆคนครับปะต้องยอมรับนะครับว่าตลาดน้อยเขามีเรื่องน่าสนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายจริงๆครับเยอะซะจนเราต้องขอยกไปต่อกันในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายหลักของเราคือศาลเจ้าโจซือกงที่โด่งดังเรื่องสุขภาพและการรักษาถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับการไหว้และขอพรดีๆแล้วก็ติดตามได้เลยครับกับใครไม่เฮงกู้เฮงเที่ยวยังไงให้เฮงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเฮง
ที่ยวยังไงให้เฮงบริษัทอ้าปากค้างสตูดิโอเราพร้อมให้บริการธุรกิจด้านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณารายการโทรทัศน์วิดีโอพรีเซนเตชันหรืองานถ่ายทำการแสดงและคอนเสิร์ตรวมถึงไวรัลคลิปสินค้าออนไลน์ต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีรวมทั้งทีมงานและอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพทำให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการและคุณภาพงานระดับมาสเตอร์พีซในราคาที่เป็นมิตรแน่นอนครับเพราะเรารู้ว่าทุกๆคนอยากได้งานที่ดีเราจึงใส่ใจและเต็มที่ในทุกๆผลงานถ้าหากสนใจกรุณาอย่า กังวลและลังเลครับลองโทรมาปรึกษากับพวกเราก่อนได้อ้าปากค้างสตูดิโอ